พูดถึงเรื่องของน้ําแข็งนะครับอันนี้ขอยากไปดูน้ําแข็งที่ขั้วโลกใต้กันบ้างล่าสุดนี่เขามีรายงานวิจัยออกมาคุณมนชัยครับ <y ork> บอกว่าน้ําแข็งที่ขั้วโลกใต้นะครับจะละลายเพิ่มอีก25%หเปอร์เซ็นหลักๆเลยนะครับก็ยังได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนครับผลวิจัยนะครับของคณะวิทยาศาสตร์นะครับจากสํานักสํารวจแอนตาร์ติกาของรัฐบาลออสเตรเลียหรือว่า AAD นะครับเขามีการคาดการณ์กันว่าพื้นที่น้ําแข็งนะครับในแอนตาร์ติกาอาจาละลายเพิ่มขึ้นอีก เกือบ25ถามว่า25นี้เป็นพื้นที่เท่าไรนะครับก็ประมาณสัก17,267ตารางกิโลเมตรภายในปี2005ขออภัยครับ2,643หรือว่าช่วงสิ้นสัตวรรษที่21นะครับ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยควอโลใต้นะครับมีพื้นที่ปัสจ,จากน้าแข็งไม่ถึง1%ของทั้งทวีปแล้วก็ยังเป็นแหล่งอาศัยของพืชแล้วก็สัตว์เกือบทุกชนิดในควโลกใต้ด้วยครับกับนักวิทยาศาสตร์ของ AAD e l e c t r o t s ครับบอกว่าสถานการณ์นี้น่าเป็นห่วงนะครับ อาจเกิดในวงกว้างมากยิ่งขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในทะเลระยะยาวกลายเป็นว่าสายพันธุ์ที่เป็นสัตว์น้ำที่เอาตัวรอดได้น้อยหรืออ่อนแอกว่าอาจจะสูญพันธุ์ก็ได้เพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างจะแย่งกันเอาชีวิตรอดขณะที่นักวิจัยจากควีนสแลนด์ครับจัสตินลีบอกว่าขณะนี้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้วโลกใต้ส่วนใหญ่จะไปดูกันที่แผ่นน้ำแข็งผลกระทบในอนาคตที่เกี่ยวกับระดับน้ำทะเล แต่อย่าลืมความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่แองตาร์ติกาด้วยว่าท้าน้ําทะเลสูงขึ้นสิ่งมีชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรกระทบอย่างไรนะครับเรื่องโลกร้อนเรื่อง global warming ไม่ใช่เรื่องไกลตัวครับ